ผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเกเมมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอเดนกันอีกครั้งนึงครับผมก็นะความเดิมตอนที่แล้วครับผมเราก็เล่นเรื่องไมตี้ไปอันที่1แล้วเนาะเควสที่1แล้วเราก็ได้รู้ครับผมว่าไมตี้เป็นคนเก่งรอที่ที่เสามายืนหลับก็ได้หลับได้ทุกที่เป็นเหมือนคนไม่เอาไหนเลยครับผมแล้วเราจะมาดูกันครับผมว่าเออทำไมเนาะคือผมยังจำได้อยู่ผมเคยอ่านแวบๆเรื่องของไมตี้มานะเออก็นะครับผมมาลุยกันเลยครับผมมาดูกันครับผมว่าเบื้องหลังความขี้เศร้าของไมตี้คืออะไรกันนะผมโอ้โหอากาศดีนะเนี่ยแน่นอนครับผมอากาศอย่างนี้เหมาะเหม็งแก่การหลับมากที่enjoy อยู่อ้าวเดี๋ยวไปอะไรเกี่ยวอะไรกับแมวแมวก็แบบว่าเออเดี๋ยวไอหางฟูฟูอย่างนั้นมันใช่เหรอคือไม่ได้ enjoy waiter แล้วมึงแล้วนี่มันแมวลองไม่ใช่เหรอนั่นอะ maybe not ใช่ไม่ใช่แล้วแหละเออชี้เหรอเดี๋ยวก่อนไอตัวนี้เป็นตัวเมียเหรอเดี๋ยวเป็นตัวผู้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่แมวเราแล้วมึงเนี่ยคือเอลโดบอกเธอดูเหมือนว่าจะมีอะไรแบบว่านะกำลังขู่เหมือนกำลังโกรธอะไรบางอย่างนะ I wonder I have bad feeling about เออคือครับผมรู้สึกไม่ดีเลยฮะเฮ้ยไอ้เจ้าเหมียวตัวนี้อาจจะอารมณ์เสียอยู่ก็ได้นะเออคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะหวังว่าไมเต้Oh no, my baby missing someone help. คือสวยแล้วลูกของฉันหายไปใครก็ได้ช่วยทีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็เลยขึ้นฮะใครก็มีใครเห็นลูกของฉันไหมเหมียวหายไปแล้วฮะคุณผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนว่าจะไอ้นี่นะมีปัญหานะเนี่ยเฮ้ยเหมียวอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวไอเครื่องซักผ้าผมอีกแล้วเป็นอะไรวะเนี่ยนี่เป็นเพราะหมอนเหรอทำไมมันถึงดับไปเองอ่ะเครื่องซักผ้าผมมันมีเซ็นเซอร์อ่ะที่แบบว่าถ้าเกิดผ้าแห้งแล้วอ่ะมันจะหยุดทำงานอ่ะแต่ว่าหมอนพี่สาวผมมันยังไม่แห้งเลยอ่ะมันหยุดเองซะงั้นงงเออนั่นแหละครับผมกลับมาตรงนี้เนาะฮะก็เราก็จะไปยุ่งเรื่องเขาทันทีครับผมว่าเออมีปัญหาอะไรครับเอ๊ะฮะ over nothing ฮะก่อนนะหวังว่าจะไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วเนี่ยผมจำผิดเหรอผมนึกว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่เรารู้ซะอีกว่าไมตี้ไปทำอะไรเนาะตอนกลางคืนดูเหมือนจะไม่ใช่ครับผมฮะแม่เออไม่เป็นไรใช่ไหมครับผมคุณผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ฮะลูกของฉันช่วยฉันทีลูกของฉันใจเย็นๆครับผมใจเย็นหายใจลึกๆฮะเอ้ยนั่นไม่ใช่ไมตี้น่าจะแบบเนี้ยอย่างนี้มึงครับผมคิดว่านะเอลโดบอกเออนั่นไม่ใช่หายใจลึกๆเลยนะพวกโอเคใจเย็นลงแล้วครับผมเฮ้ยทำได้เดียวได้ผลเฉยเกิดอะไรขึ้นครับมาชาร์ก็เออคือลูกหายไปเหรอครับใช่แล้วแหละลูกหายไปครับผมฮะช่วยหาลูกให้ทีได้ไหม A lost child then we better start ผมคิดว่าลูกของคุณยายน่าจะเป็นไอ้เหมียวเมื่อกี้แหละเออไมตี้บอกเดี๋ยวซวยละสิมีเด็กหายว่ะเอออย่างนั้นเราควรรีบตามหาทันทีครับผมเออช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับผมลูกของคุณนี่หน้าตาเป็นไงฮะเราจะได้ช่วยหาได้
has long goofy black hair ตรงนี้แปลได้ว่าจะบอกว่าไอ้เหมียวตัวเมื่อกี้ก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่ามีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้แหละแต่ผมยาวครับผมสวยผมยาวสีดำมีอะไรไหมฮะครับผมสวยครับสีดำด้วยฮะ excellent she has beautiful and สรุปก็คือก็ยังผมอยู่ดีฮะฮะ and her palm are so cute เยี่ยมขอบใจมือน่ารักมากทำไว้เดียวครับผมพูดอย่างนี้หมายความว่าเป็นเมลหรือครับผม make sense black cat could be the one we saw earlier ครับผมไม่ที่บอกเดียวก่อนนี่กำลังตามหาเมลเหรอเนี่ยน่าจะเป็นแมวตัวที่เราเจอเมื่อกี้นะครับผมขอข้อมูลเพิ่มครับผม poor baby has been acting คือเหมียวน้อยทำตัวแปลกๆมานานแล้วครับผม she still suddenly act up like she's scared อ๋อคือเธอทำตัวเหมือนว่าเธอกำลังกลัวอะไรบางอย่างหรือโมโหอะไรบางอย่างอยู่I think it's some kind of illness เดี๋ยวก่อนเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเป็นโรคเปล่าI took her ก็คือพาเธอไปหาพาน้องเหมียวไปหาด็อกเตอร์แล้วเนาะ He said she was completely fine อ้าวแต่เหมียวน้อยไม่เป็นไรเลยปกติดีมากบัดแต่ว่าจะจูบวันนี้เธอก็วิ่งออกไปฮะ I could seeWhy you are worried? Don't worry. คือก็เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นห่วงแมวเนาะอย่าห่วงไปเลยครับผมเดี๋ยวเราจะช่วยเองนะครับฮะคือกลับบ้านไปพักผ่อนให้สบายใจนะครับผมปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของยอดนักสืบผิวโคนันเองนะครับโอเค so where we shouldStart up คือเริ่มหาจากไหนดีเริ่มหาจากที่ไหนดีนะ Usually ทำไมจู่ๆแบบว่ากระตือรือร้นขึ้นมาเนี่ยฮะแหมชอบแมวใช่ไหมบอกมาสารภาพมาซะดีๆnot exactly out this is just something I want to find out เอ้าคืออยากรู้อะไรบางอย่างอ่ะไปกันเถอะโอเคMy leash is full of cats. I pretty good at finding them. ครับผมเอลโดบอกว่าแมวที่บาลูเคียเต็มไปหมดเลยครับผมเอลโดโตขึ้นมากับการตามหาแมวเนาะสรุปก็คือเขาเก่งทางด้านการหาแมวมากประดุจดังยอดนักสืบจิ๋วโคนันเดี๋ยวคนละเรื่องกลับมานี่เอ้ยเดี๋ยวผมเห็นยุงโอ้โหหน้าตบและเกินยุงเดี๋ยวน้องเลือก we should ask around โอเคอ้าวครับผมถามข้อมูลครับผมหาข้อมูลมีใครเห็นเหมียวน้อยบ้างไหมเห็นเหมียวน้อยบ้างไหมขนดำฟูฟูมีเวลาไหมหาแมวอยู่อ่าฮะเนี่ยหาแมวสีดำคนสวยฉันเห็นแมวสีดำวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่นะวิ่งอย่างรวดเร็วด้วยไปทางนั้นแน่ฮะดูแมวตัวนั้นดูแปลกๆไหมครับ It looks a bit like it was running away from some มันทำตัวเหมือนกับว่ามันวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่นะขอบคุณครับเธอวิ่งมาถึงที่นี่เลยเนี่ยสุดยอดเธอกลัวอะไรอยู่กันแน่นะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วที่นี่แบบเควสเพียบต้องการอะไรป่ะเนี่ยฮะYes, have you seen a black cat around here? Look for one.
that has gone missing คือเห็นแมวดำแต่แถวนี้ไหมครับเรากำลังตามหาแมวหนึ่งตัวสีดำหายไปที่หายไปโอ้ใช่ใช่เห็น not long ago ไม่นานมานี้นี่เอง to give it คือเนี่ยก็อันนี้ก็พยายามให้ข้าวให้อาหารแมวตัวนั้นกินเนาะมันไม่ได้สนใจเลยแล้วก็หนีไปไม่สนใจอาหารด้วยเหรอน่าจะเป็นแมวที่เราตามหาอยู่ to be honest I'm a little offended ครับผมให้อาหารกินไม่ยอมกินครับผมโมโหนิดหน่อยนะที่แบบว่าเซ็งนิดหน่อยที่แมวไม่ชอบอาหารเขาครับผม The cat sometimes came from a very wealthy family เอาจริงดีก็คือมายตี้บอกว่าเหมียวน้อยเนี่ยนะมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างรวยนิดนึงครับผมนี่คือกินของดีจนเกินไปครับผมอะไรเกรดต่ำกว่าไม่เอาไม่สนใจทุเรศทุลังมากครับผมแต่เอลโดบอกเดี๋ยวเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยI see well it's not like I carry fish food on me แปลเข้าใจอีกต่างหากอันนี้ก็เข้าใจครับผมว่าอาหารที่ไปให้เหมียวน้อยนั้นมันคุณภาพไม่ดีนะสู้คนอื่นเขาไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นอาหารปกติธรรมดานี่แหละสรุปครับผมไมตี้เข้าเรื่องทันทีครับผมว่ารู้ไหมว่าเหมียวน้อยวิ่งไปทางไหนเหมียวน้อยเจ้าปัญหาเนี่ยEntrance เหรอ looks like I'm running low on fun again อะเดียวก็คือเมียน้อยน่ะวิ่งไปทางไอ้นี่ทางเข้าแต่ว่าแล้วจู่ๆไอ้นี่บอกว่าดูเหมือนว่าฉันจะไม่ค่อยมีเงินอีกแล้วสินะเงินหมดขอบใจมากครับผมเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยก็นั่นแหละนะI recommend mixing fish and ครับผมก็คือนี่ก็สอนวิธีการทำอาหารแมวครับผมให้ไอ้หมอนี่ครั้งต่อไปเหมียวน้อยตัวนั้นจะได้มากินอาหารเขาสั่งงั้นเดี๋ยว entrance ตรงนี้เหรออ๋อ entrance เข้าเมืองโอเคโอเคมาถามผู้หญิงคนนี้ต่อวันนี้คือน้องก็บอกอยากลูกเหมียวตัวนั้นจังเลยย่อคุณเห็นแมวไหมครับแถวๆนี้เห็นแมวไหมครับโอ้ยฉันเจอเหมียวน้อยตัวดำสีดำที่น่ารักที่สุดที่เคยเจอมาเลยละคือเข้าไปใกล้มันแล้วพยายามที่จะลูบมันละแต่มันหนีไปแล้วTouch something so soft might help me de-stress เหรอโอ้คือตัวนี้ผู้หญิงคนนี้เขากำลังเครียดกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดได้จับอะไรนิ่มๆแล้วก็คงทำให้ไม่เครียดนะให้เครียดน้อยลงนี่คนดูเหนื่อยๆนะครับI would recommend you get some sleep. How about going some sedative loss? มันคืออะไรนะก็คือนั่นแหละนะก็ไมตี้ก็แนะนำให้ผู้หญิงคนนี้ไปพักผ่อนครับผมผู้หญิงคนนี้บอกโอ้เธอนี่ใจดีจังเลยนะmaybe you I will do let me pet you เรียบร้อยแปลว่าอยากจะขอรูปน่าจะเป็นรูปหัวไมตี้แทนครับผม that's okay just let us know which ก็คือว่าน่าจะไม่เป็นไรนะแต่ช่วยบอกแน่หน่อยได้ไหมว่าเหมียวน้อยไปทางไหนครับ entrance I hope เดี๋ยวก่อนนะออกไปที่แอร์พอร์ตแล้วเนี่ยก็หวังว่าเหมียวน้อยจะไม่เป็นไรครับครับไปแอร์บอร์ดครับผมโอเค if she get on a cargo ship she could end up anywhere ครับผมถ้าเกิดเจ้าเหมียวนี่ขึ้นไปบนรถบัสอันไหนสักอันหนึ่งอาจจะไปโผล่หายไปเลยที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้
แย่มากครับผมไม่มีเวลาแล้วไปตามเมียวตามเมียน้อยไปเมบีเลยอ้าวเดี๋ยวอันนี้ก็ผู้หญิงคนนี้ก็ยังอยากจะลูบหัวไมตี้ครับผมเพื่อที่จะหายเครียดเซ็งมีงี้ด้วยแฮะโอ้มีแมว2ตัวที่นี่เดี๋ยวตรงนั้นต้องนั่งคาโก้ไปสินะเดี๋ยวผมมาเอาแมวก่อนครับผมเอ้ยเดี๋ยวผมเอาแมวตัวนี้ไปแล้วนี่วะแสดงว่าผมต้องนั่งคาโก้ไปก่อนสินะดึกปีธรรมดาได้น่ารังเกียจมากบอกเลยออกนอกเรื่องนิดนึงนะครับว่าตัวต่อไปผมอยากใจนี่นะโอ้โหน้องเมียตัวนี้หน้ามันตลกยังไงก็ไม่รู้ผมว่าตัวต่อไปเนี่ยผมว่าจะไปเล่นมิยูผมเก็บของรวบรวมของมิยูครบหมดแล้วอ่ะสามารถเปลี่ยนมิยูเป็นในนี่เป็นอนาเตอร์สไตล์ได้หมดแล้วทั้งตัวสายฟ้าโคตรสุดโหดด้วยแล้วของน้องเฟมี่ผมก็แปลงร่างเปลี่ยนเธอไปเป็น AS ได้แล้วเหมือนกันโอ้ยอยากเล่นอยู่นะเนี่ยสองคนเลยแต่จริงๆผมไม่ต้องใช้ท่าเขาได้ไหมเนี่ยเออต้องใช้ท่าสิอ้าวมานอนอะไรอยู่ตรงนี้หึเหมียวเจอแล้วแต่ว่าหลับอยู่นี่เออไม่ควรปลุกนะI suppose she earlier to capture when she was asleep. เอาเหรอผมไม่อยากโดนจับตอนที่หลับเนาะเอลโดมาที่นี่สิอะทำไรเนี่ยเฮ้ยจะจับเธออย่างนี้เลยเหรออึ๊บเรียบร้อยเมื่อกี้ผมคว้าแมลงบินผ่านไปผ่านมาหน้ารำคาญไม่ใช่ยุงด้วยนะปุ๊บจับทีเดียวเรียบร้อยตายสบายตาทีเดียวขอโทษนะเฮ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ไมตี้มันนี่นายทำลงไปเนี่ยมีเหมียวน้อยไม่วิ่งอีกต่อไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะเธอตรงนั้นน่ะอ้าวคุณผู้หญิงมาทำอะไรตรงนี้ครับผมไม่ปลอดภัยนะครับฮะ Black cat am scared help แมวเดี๋ยวแมวพูดได้นี่เป็นแมวตัวที่สองหรือเปล่าที่พูดได้หึตัวแรกคือเอลโดหรือเปล่าแต่ช่างมันผมออกนอกเรื่องอีกแล้วกลับมานี่เหมียวน้อยบอกว่าโอ้ยฉันกลัวจังเลยอ่ะเหมียวช่วยด้วยนะเหมียวเอ้ยเดี๋ยวทำไมพูดได้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่าฉันหูฝาดไปลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองก็เป็นแมวแล้วตัวเองก็พูดได้เนี่ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงI'm hearing the cat talk to Mighty ก็ได้ยินเสียงแมวพูดเหมือนกันนะไม่ได้คิดไปเองอะไรทั้งนั้นเหรอคือคุณผู้หญิงเขาบอกว่าเอากับป้าเธอนะทำไมถึงเป็นซิมฮิวแมนล่ะแมวฮ่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนคุณผู้หญิงเป็นซินฮิวแมนไว้ your confusion but try not to try to stay calm
ฉันก็เข้าใจอยู่หรอกนะว่านายกำลังมึนงงสงสัยอยู่แต่ใจเย็นเอ้ยไมตี้นี่มันอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เวลาใช่นะโอเค take deep breath ใจเย็นโอเคเอาไงดีจัดการมันดิโอ้ทำไรหรอโอ้ยจัดการมันก่อนเออโบเยี่ยมมากโบฟิวI'm glad we got it but what was that คือครับผมคือดีใจที่จัดการมันได้ครับผมรู้สึกแปลกๆมากอะไรเนี่ยไมตี้รู้เปล่ามันเกิดอะไรขึ้นwell first we need to talk to this kid คือต้องคุยกับเด็กคนนี้ก่อนนะเหมียวกลัวมากเลยเหมียวMy owner is scary เหมียวคือเจ้าของเป็นตัวที่น่ากลัวมากครับผมเหมียว Do you know why she went all scary คือรู้เปล่าว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่รู้เหมียวจู่ๆก็น่ากลัวขึ้นมาเหมียวWe are so close to saying goodbye, Meow. It's so sad. So close to say goodbye. แสดงว่าคุณยายตายแล้วครับผมและไอ้นั่นก็ปลอมตัวมาเป็นคุณยายแทน I see. So we should go back and talk to your owner. อ้าว I know. ฮะ เดี๋ยวนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยก็คือครับผมเราต้องกับไมตี้บอกว่าจู่ๆก็แบบว่านะคือเหมียวน้อยบอกว่าจู่ๆเจ้าของก็น่ากลัวขึ้นมาใช่ไหมแล้วเมื่อกี้บอกว่าเราใกล้มากที่จะต้องเนี่ยWe were so close to saying goodbye เหมียว is so sad ก็คือเราก็จะต้องบอกลากันแล้วฉันเศร้ามากแล้วเราไมตี้บอกอย่างนั้นก็กลับไปคุยกับเจ้าของนายแล้วกันนะของเธอ it's okay I'm sure your owner will go back to normal I promise แล้วฉันแน่ใจว่าเจ้าของเธอจะต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมแน่นอนสัญญาเลยเดี๋ยวเอ้ยเมื่อกี้มัน virtual reality ก็เปล่าเนี่ย VR เฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันแตกต่างจากเมื่อกี้นะไมตี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นง่าเอ้ยรู้แล้วสินะเอลโด you see some everything that happened before it was all the dream world ครับผมโลกแห่งความฝันเดี๋ยวก่อนเป็นความฝันเหรอfeeling I was have นี่นั่นคือความรู้สึกแปลกๆที่ฉันรู้สึกสินะถูกต้องแล้วล่ะ I can enter into people's dream โอ้โหเข้าไปในความฝันของคนอื่นได้ครับผมนี่คือเบื้องหลังหนึ่งในเบื้องหลังของความของงานของไมตี้ในช่วงกลางคืนครับผมในโอ้ I'm a nightmare hunter เฮ้ยนี่คืออาชีพของไมตี้หรือเปล่านั่นแหละแต่ว่าเป็นผู้ล่าฝันร้ายครับผมฮะหมายเขาเมื่อไงฮึ You see when you enter a person's dream it's like enter into their heart โอ้โหนี่แบบว่า Persona 5ช็อตก็คือนั่นแหละนะไมตี้บอกเข้าไปในความฝันของคนก็เหมือนเข้าไปในหัวใจของคนคนนั้นก็เข้าใจได้อยู่ฮะ and once there I can remove the nightmare and the heartache that the role of nightmare hunter อ๋อคือเข้าไปช่วยคนครับผมจัดการฝันร้ายแล้วทำให้หัวใจของให้ขจัดความทุกข์โศกของคนป่วยอ่ะของคนที่เขาเข้าไปอยู่ในฝันน่ะ
นั่นคือหน้าที่ของนักล่าฝันร้ายเวโซหรือวอสยูเบนนี่คือสิ่งที่นายทำตอนกลางคืนเหรอเนี่ยฮะyeah I'm working as a ก็เป็นทำอาชีพนี้มานานแล้วครับผม so before you were cat dream so you could ก่อนน่าจะบอกกันหน่อยนะว่าจะเข้าไปในฝันของเหมียวน้อยนี้ yeah and you need to find out when คือครับผมก็ไมตี้เข้าไปในฝันของเหมียวน้อยเพราะอยากรู้ครับผมว่าทำไมเหมียวน้อยถึงหนีนะ now we haveครับผมไปคุยกับเจ้าของกันเราก็รู้เหตุผลแล้วเนาะก็จู่ๆเหมียวน้อยจู่ๆเจ้าของก็น่ากลัวขึ้นมานะแล้วดูเหมือนว่าจะต้องจากลากันในอีกไม่ช้านะโอ้คุณเจอลูกของฉันด้วยเฮ้ยเชซันโอ้เธอไปที่แอร์พอร์ตเลยอ่ะคือเกือบจบไม่สวยแล้วเนี่ยMy little girl met you คือไม่อยากเชื่อเลยนะครับผมว่าเหมียวน้อยเนี่ยทำให้พวกนายลำบากขนาดนี้นะพูดกับเจ้าของดิฮะฮะครับผมกลัวจริงๆครับผมทำไมล่ะทำไมถึงกลัวฉันล่ะฮือนั่นคือสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันครับWhat could you have done to คุณทำอะไรลงไปครับผมถึงทำให้เหมียวน้อยกลัวคุณถึงขนาดนี้จะไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันดูแลเจ้าเหมียวนี่อย่างดีเลยนะเหมือนลูกเลยจับเอวเลยเนี่ยเท้าสะเอวเลยin which case you must know if she's been acting strangely lately ก็คือยังไงก็เถิดคุณน่าจะรู้ใช่ไหมว่าเธอทำตัวแปลกๆช่วงหลังๆมานี้งื้อเท้าคางเลยครับผม I may have started making like her she don't understand why you're this crippling this crippling ยังไงวะเนี่ยคำนี้อยากรู้อ่ะ this เดี๋ยวสกดยังไงนะลงโทษเหรอ discipline มันเขียนอย่างนี้เหรอ discipline เนี่ยโอ้ยผมแบบลืมผมจำไม่ได้ disciplining ทำโทษครับผมการลงโทษผมปกติจะฟังอย่างเดียวไม่ค่อยดูว่ามันสะกดเขียนยังไงนะแย่ๆครับผมแย่ไม่ดีเลยก็ disciplining ครับผมการก็ทำโทษนะช่วงนี้ทำไมอ่ะและนี่คือการทำโทษเนี่ยทำให้เหมียวน้อยกลัวครับผม all she see is you getting angry ครับผมสิ่งที่เหมียวน้อยเห็นก็คือเธอน่ะจู่ๆก็โกรธขึ้นมาครับผมก็ไม่แปลกอะไรที่เหมียวน้อยกลัวนะ so that why the woman turned into a monster นั่นคือทำไมยายคุณยายถึงกลายเป็น sin human ในฝันของเหมียวน้อยสินะแต่ว่าเจ้าเหมียวน้อยเนี่ยเป็นโรคของฉันเลยนะ you are particular reason why you are เหตุผลคืออะไรครับผมทำโทษเหมียวน้อยเพื่อI'm moving to be with my son and his wife ก็จะไปอยู่กับลูกแล้วหลานไม่ใช่ลูกชายและลูกสะใภ้แล้วไง but she hates all animals ลูกสะใภ้เกลียดเหมียวเกลียดสัตว์ทุกประเภทครับผมกะดียังไงเฮ้ย so I can't เพราะฉะนั้นจึงเอาเหมียวน้อยไปไม่ได้แล้วจะทำไงอ่ะโชลยูจะไม่ทิ้งเหมียวน้อยใช่ไหมไม่ I'm not going to give her to a close ก็จะให้เหมียวน้อยนี่กับเพื่อนครับผม but my
I'm afraid I may have to spoil my kid. อ๋อก็คือแต่ว่าคุณยายน่ะตามใจเหมียวน้อยเกินไปจนเหมียวน้อยเสียผู้เสียคนไปแล้วครับผม To have a good relationship with her new owner so I start เพราะเธออยากให้เจ้าเหมียวน้อยตัวนี้เข้ากับเจ้าของคนใหม่ให้ได้เลยทำโทษครับผมเหมียวน้อยนี่แบบเข้ากันไม่ได้เนาะครับผมแต่กลายเป็นว่าทำให้เหมียวน้อยกลัวแทนเนาะจริงไม่ต้องห่วงนะครับ This kitty smart one นะฮะ you don't need เจ้าเหมียวน้อยตัวเนี้ยเป็นเหมียวน้อยที่ฉลาดมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นไรต้องเข้ากับเพื่อนของคุณได้แน่นอน I think what you need to do is enjoy your time ครับผมก็นั่นแหละก็ช่วงนี้ก็มีความสุขครับผมใช้เวลาที่เหลือให้มีประโยชน์ที่สุดขอโทษจริงๆนะให้อภัยฉันเถอะนะsome lost cat case but it's been quite alright ครับผมก็คือตอนแรกนึกว่าเป็นแค่เรื่องแมวหายเฉยๆนะแต่กลายเป็นเรื่องอย่างนี้ไปได้ยังไงนี่แม่ฉันอิจฉานิดนึงเลยนะอ่ะอิจฉาเหรอเมียวเหรอใช่แล้วล่ะชิขอบใจเธอสามารถหลับที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้จริงเนาะนะครับ perfect life ค่อนข้างที่จะคิดเหมือนกันเลยค่อนข้างเลยถ้าเกิดเป็นแมวที่มีเจ้าของนะผมบอกเลยว่าใช่แต่ถ้าเกิดเป็นแมวที่ไม่มีเจ้าของเป็นแมวเล่ร่อนก็ไม่เชิงนะก็คือแมวแบบว่าในสายตาแมตตี้แมวนี่มีชีวิตที่เพอร์เฟกต์มากเพราะนี่คือso with the cat อ๋อนี่คือว่าทำไมแมตตี้ถึงค่อนข้างที่จะผูกพันกับเหมียวเนาะแมวจบอย่างนี้เลย เอ้ยโอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวก็นะโชว์ให้ดูกันก่อนจริงๆผมก็มีนี่ครบแล้วด้วยนะจริงๆผมมี6อันแล้วผมไปเปลี่ยนเป็นไอ้นี่กัสต้าหรือรูนของเธอเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนที่ผมจะมาไลฟ์ผมมี7อันผมก็ทำกัสต้าไปอันนึงแล้วโชคดีอยู่นะเนี่ยผมอะในการหายพวกนี้นะไอ้คราวนี้ก็เหมือนกันอันนี้ผมมีครบ3อันแล้วนะก็คือจริงๆแล้วผมมี20อันก็ทำไปแล้ว15อันเหลืออันนี้เปลี่ยนได้อีกทีนึงแบบว่าถ้าเกิดได้ตัวนี้มาผมก็มีกัสต้าประจำตัวของตัวนี้เลยนะครับผมครบ3ชิ้นเป๊ะๆอันนี้ก็คิดว่าน่าจะไปซื้อได้มึงถ้าเกิดไปซื้อได้หรือผมซื้อไปแล้วก็ไม่รู้นะนั่นแหละอาณาจักรคิตตี้แคทเนี่ยแล้วก็เฟมี่ครับผมผมเพิ่งได้ครบ5เลยแต่ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าเท่าที่ผมดูเฟมี่ร่างนี้ก็เก่งอยู่แล้วอ่ะไปเปลี่ยนเป็น AS ก็ยังไงอยู่โอ้สำหรับไมตี้ผมเปลี่ยนเลยดีกว่าเพราะยังไงผมต้องเล่นไมตี้ให้ครบอยู่แล้วเปลี่ยนไปเลยอยู่ไหนมีอยู่อ้าวมีอยู่หายเดี๋ยวโอ้อยู่นี่ผมรู้สึกว่ายังผมเคยเปลี่ยนไปอันนึงหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอันนี้แต่ว่าผมมีอันนี้ครบแล้วไว้ค่อยหลังจากจบไมตี้แล้วค่อยว่ากันผิดมาดูหน่อยสินี่อาณาจักรคิตตี้แคทถ้าเกิดเซือนถ้าเกิดซื้อ2อันนี้ไปนะผมก็จะได้อันนี้เลยได้อันนี้ได้กัสต้าของ
คิตตี้แคทมาเลยครับผมอันเดียวทีเดียวเลยแล้วยังมีอันอื่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจโอ้ตรงนี้อันนี้ก็ซื้อได้เหรอเนี่ยนั่นแหละว่ากันครับผมคือโอ้ผมมีเป็นหมื่นแล้วเหรอเนี่ยโอเคครับแล้วไว้ค่อยเจอกันครับผมเดี๋ยวก็คลิปหน้าก็นะก็ยังอยู่กับเรื่องของไมตี้ครับผมถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็น่าจะอีก4ตอนก็น่าเอ้ยอีก2ตอนก็น่าจะจบแต่ผมคิดว่าตอนที่3นี้น่าจะยาวอาจจะต้องแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วก็เรื่องของ Another Style ก็น่าจะต้องเป็น2พาร์ทน่าจะมึงเดาๆไว้เพราะน่าจะยาวเหมือนกันอันนี้เป็นเขตแกมมาเนาะโอเคครับผมทุกคนเราไปเจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกดผิด